여러분 안녕สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Four Sister Twin นะคะก็พ่วงมาจากเนื่องจากเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะฝนได้ทำการไลฟ์สดไปถูกไหมแล้วก็เป็นเรื่องที่ค้างคาใจของเรามากๆสำหรับเรื่องของคะแนนที่เขาลงกันที่เขาให้โหวตกันในรอบมิชชั่นที่ผ่านมาเป็นรอบแบทเทิลนะคะก็เป็นคะแนนที่ได้มาด้วยความงุนงงและสงสัยในตัวของพวกเรากันมากๆแล้วฝนตอนแรกฝนบอกว่าฝนจะไปพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าซึ่งฝนคิดว่ามันอาจจะช้าเกินไปฝนก็เลยทำคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าคะแนนเนี่ยเขาคิดกันยังไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยคือเราเข้าใจกันผิดมาตลอดหรือเปล่านะคะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจกันนะคะคือคนที่ได้คะแนนจากทีมที่ชนะจะได้คะแนน 3,000 คะแนนและคนที่ได้อันดับที่1ของแต่ละทีมจะได้ 5,000 คะแนนถูกไหมแต่ซึ่งเราไม่ได้อ่านคำที่เขาเขียนอธิบายข้างล่างว่าเขาคูณ10ให้กับคะแนนคนที่ได้ที่1ซึ่งเราเข้าใจมาตลอดเลยว่าคนที่ได้ที่1ของแต่ละทีมจะต้องได้ 5,000 คะแนนซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดของเราเองเว้ยมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทุกคนจะได้ 5,000 คะแนนแต่มันเป็นคะแนนที่ได้จากในห้องส่งแล้วคูณ10เข้าไปคือได้10เท่าจากคะแนนที่ได้จากในห้องส่งอะคือ3,000 คะแนนเนี่ยได้ทุกคนอยู่แล้ว 3,000 คะแนนเป็น 3,000 ที่เป็นตัวหลักๆเลย 3,000 คะแนนคือทีมที่ชนะได้ทุกคนตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่สุดท้ายนะคะของในทีมนั้นๆไม่ว่าจะมีเมมเบอร์ทั้ง5คน6คน7คน8คนก็ตามนะคะแต่ก็ได้ 3,000 คะแนนเท่ากันในทีมที่ชนะของแต่ละทีมที่แบทเทิลกันฟังเข้าใจมั้ยฟังทันใช่ไหมอ่ะแล้วก็คนที่ได้อันดับที่1สมมุติคนที่ได้อันดับที่1เลยนะคะอย่างฮยอนบินได้คะแนนอยู่ที่285คะแนนเอา285คะแนนไปคูณ10จะได้อยู่ที่ 2,850 คะแนนและมาบวกกับ 3,000 ที่ได้คงที่อยู่แล้วของทุกคนในทีมที่ชนะก็จะเป็น 5,850 คะแนนนั่นเองอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะคะในรอบที่ประกาศผลเขาให้เห็นแค่3คนที่ได้คะแนนสูงสุดนั่นคืออันดับที่1อันดับที่2และอันดับที่3คือทุกคนได้คะแนนอยู่ที่ 5,000 เนื่องจากว่าเอาคะแนนที่ได้เนี่ย200กว่าคะแนนคูณ10นะคะคูณ10เท่าแล้วก็เอาไปบวกกับ 3,000 นะคะจะได้เป็น 5,000 คะแนนขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่กันว่าใครที่ได้คะแนนอะไรยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากอันดับที่11อันนี้ยังไม่รวม 3,000 5,000 หรือว่าคูณ10อะไรนะยังไม่รวมนะคะอันดับที่11นะคะอีแทซึ่งนะคะได้อยู่128คะแนนอยู่ที่อันดับที่11นะคะอันดับที่10คือเชยบองชานนะคะได้อยู่135คะแนนนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่1ของทีมที่ชนะด้วยนะจ๊ะคนต่อไปคือฮัมวอนจินนะคะก็ได้อยู่ที่164คะแนนนะคะอันดับที่8คิมโยฮันนะคะได้อยู่ที่170คะแนนและได้อันดับที่1ด้วยนะคะของทีมที่ชนะคนที่7นะคะคิมดงยุนนะคะได้171คะแนนและได้ที่1ของทีมที่ชนะด้วยนะคะอันดับที่6อีจุนยอกนะคะคนนี้ฝนชอบนะคะได้อยู่ที่173คะแนนนะคะแล้วก็อันดับที่5นะคะวอนยอกนะคะได้174คะแนนซึ่งเป็นทีมเดียวกันกับจุนยอกเมื่อกี้นะคะวอนยอกกับจุนยอกนะคะคะแนนห่างกันแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วก็วอนยอกเนี่ยได้อันดับที่1ของทีมไปด้วยนะคะต่อมาอันดับที่4นะคะคิมอูซอกนะคะอูซอกได้ทั้งหมด210คะแนนนะคะแล้วก็ได้อันดับที่1ของทีมด้วยนะคะทีมที่ชนะอันดับที่3นะคะวีชาวอนนะคะคนนี้เป็นเมมเบอร์จากฮ่องกงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจได้คะแนนอยู่อันดับ3นะคะอยู่คะแนนอยู่ที่218คะแนนนะคะก็ได้อันดับที่1ของทีมไปด้วยนะคะแล้วก็อันดับที่2อีอูจินนะคะอีอูจินนะคะก็ได้อยู่ที่227คะแนนก็ได้อันดับที่1ไปด้วยนะคะในทีมที่ชนะและอันดับที่1ก็คืออย่างที่เราเห็นกันนะคะทีมโนโมดรีมนั่นคือคิมยองบินนั่นเองได้อันดับที่1ของทีมด้วยนะคะทีมที่ชนะแล้วก็ได้คะแนนอยู่ที่285คะแนนนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราคูณคะแนนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ที่เท่าไหร่กันบ้างและจะมีอันดับใครที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างเพราะว่าคนที่ได้คะแนนอันดับต้นๆเนี่ยจะต้องได้ที่1ของทีมอยู่แล้วถูกไหมเราก็มาดูกันว่าใครจะได้ขึ้นเป็นอันดับที่เท่าไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวมาดูกันแน่นอนว่าคนที่ได้ที่1ของแต่ละทีมเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด8คนและจะต้องอยู่ในแรงค์ที่อยู่อันดับที่1ถึง11แน่นอนนะคะเริ่มจากอันดับที่11
นะคะผลเริ่มจากอันดับล่างก่อนเลยนะอันดับที่11นะคะก็ e tasing เหมือนเดิมเพราะว่า tasing เนี่ยอยู่ในทีมที่ชนะนะคะแล้วก็บวกเข้าไป 3,000 เพราะว่านางยังไม่ได้อันดับที่1นะคะไม่มีการคูณ10ใดๆอะไรทั้งนั้น tasing ได้คะแนนรวมทั้งหมด 3,128 คะแนนต่อมาอันดับที่10นะคะวอนจินนะคะวอนจินตกลงมาจากอันดับที่9นะคะเพราะว่านางเนี่ยเป็นเมมเบอร์ในทีมพักซูนะคะทีมพักซูแต่ว่านางไม่ได้ที่1นะคะก็เลยบวกแค่ 3,000 นะคะวอนจินนะคะได้รวมทั้งหมด 3,164 คะแนนนะคะก็บวกแค่ 3,000 เข้าไปเท่านั้นนะคะอันดับที่9ต่อไปนะคะจุนยอกคนที่ฝนชอบนั่นเองได้อยู่ที่อันดับที่9นะคะจากที่นางอยู่อันดับที่6คือตกลงมาคือนางไม่ได้คะแนนพิเศษนะคะคือไม่ได้คูณ10นั่นเองนางก็บวกแค่ 3,000 ในทีมที่ชนะเพลง Energetic นะคะก็ได้อยู่ที่ 3,173 คะแนนคนต่อมาอันดับที่8นะคะบยองชานค่ะบยองชานจากอันดับที่10ขึ้นมาเป็นอันดับที่8นะคะอยู่ที่135คะแนนคูณ10เข้าไปนะคะแล้วก็เอาไปบวกกับอีก 3,000 คะแนนที่ได้อยู่แล้วนะคะรวมเป็นทั้งหมด 4,350 คะแนนงงกันหรือเปล่าว่าทำไม 4,000 มาจากไหนตอนแรกเราบอกกันว่าเอ๊ะมี 4,000 ได้ยังไง 4,000 มาจากไหนมันต้องได้ 5,000 ไม่ใช่หรอความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาคูณ10เท่าเข้าไปเขาไม่ได้บวกทั้งหมด 5,000 ทุกคนนะคะในอันดับที่1เนาะก็เป็นความเข้าใจผิดของเราเองนะคะ 4,350 คะแนนของบงชานก็ได้มาจากวิธีนี้คือคะแนนที่เขาได้อันดับที่1คูณ10นะคะแล้วก็เอาไปบวกกับ 3,000 ที่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะก็เลยเลื่อนจากอันดับที่10เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่8นะคะต่อไปอันดับที่7นะคะคือโยฮันต้นแรกเนี่ยโยฮันนะคะอยู่อันดับที่8นะคะเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่7นะจ๊ะจากคะแนน170คะแนนคูณ10บวกกับ3,000จะได้อยู่ที่ 4,700 คะแนนและอยู่ในอันดับที่7นั่นเองเพราะว่านางได้ที่1ในทีมที่ชนะนะคะอันดับต่อไปนะคะดงยุนนะคะดงยุนเลื่อนจากอันดับที่7ขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะคะเพราะว่านางได้คะแนนสูงกว่าโยฮันเนาะแค่1คะแนนเท่านั้นนะคะดงยุนนะคะคะแนนของนางคือ170คะแนนนะคะคูณ10แล้วบวกอีก 3,000 ก็จะเป็น 4,710 คะแนนนั่นเองและตั้งแต่อันดับที่5ขึ้นไปนะคะเป็นอันดับที่คงที่สำหรับคนที่ได้อันดับที่1ถึง5จากคะแนนรอบที่แล้วนะคะคะแนนดิบที่ไม่ได้บวกไม่ได้คูณอะไรนะคะนั่นก็คือวอนยอกได้174คะแนนคูณ10บวกกับอีก 3,000 อยู่ที่ 4,740 คะแนนนะคะอันดับที่4อูซอกนะคะอูซอกอยู่ที่210คะแนนคูณ10บวกอีก 3,000 ได้ 5,100 คะแนนนะจ๊ะส่วนอันดับที่3นะคะนั่นก็คือฮุยชาวอนนะคะเรียกยากมากเลยอะได้อยู่ที่218คะแนนคูณ10บวกกับอีก 3,000 นะคะจะได้คะแนนอยู่ที่ 5,180 คะแนนและคนที่2นะคะอันดับที่2คืออูจินนะคะอูจินได้อยู่ที่227คะแนนคูณ10และบวกกับอีก 3,000 นะคะจะได้คะแนนอยู่ที่ 5,270 คะแนนนะคะและอันดับที่1นั่นก็คือคิมฮยอนบินนะคะจากทีมโนมอดีมที่ได้อันดับที่1แล้วก็ทีมโนมอดีมได้ชนะไปและขึ้นในเวที M Countdown นะคะนั่นก็คือคะแนนของเขาอยู่ที่285คะแนนคูณ10และบวกอีก 3,000 จะได้เป็นคะแนนที่เราเห็นกันนั่นก็คือ 5,850 คะแนนเหนื่อยโอเคเข้าใจกันหรือยังถ้าใครยังไม่เข้าใจอะไรยังไงทิ้งคำถามไว้นะคะเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาไลฟ์สดกันเวลาเดิมนะคะ 3:00 เพื่อที่จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าและความเข้าใจของเรานั้นผิดทั้งคู่เลยตอนที่มีน้องลลิตาที่บอกมาว่าได้ 5,000 แค่3คนแล้วก็น้องนั้นได้ 3,000 ซึ่งมันก็ไม่จริงนะคะแล้วก็ความคิดของเราคือคนที่ได้ที่1ของแต่ละทีมจะต้องได้ 5,000 นะคะซึ่งมันก็ไม่จริงอีกเหมือนกันนะคะผลก็ได้เอามาอธิบายให้ได้ดูกันแล้วว่าคะแนนที่ได้มามันเป็นยังไงเนาะก็มีลดหลั่นกันไปคนที่ได้ในทีมคือ8คนที่ได้ที่1ของทีมที่ชนะเนี่ยก็อยู่ในอันดับต้นๆกันหมดแล้วนอกนั้นก็คือจะเป็นคนที่ได้ 3,000 ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นอันดับที่เพิ่มและไล่เลี่ยกันขึ้นมาเนาะก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแบบนี้แล้วกันเนาะใครที่สงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวมาไลฟ์สดกันวันเสาร์นะคะโอเคก็มาอธิบายให้ฟังแล้วกันถ้าเราจะไปแบบรอไลฟ์สดวันเสาร์มันจะค้างคาใจเราเกินไปนะคะมาอธิบายให้น้องๆได้เข้าใจกันแล้วกันนะคะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมดด้วยนะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันเสาร์จะได้ไม่พลาดที่จะมานั่งคุยกันในไลฟ์นะคะหลังจากที่เราได้ดู Produce X 101วันศุกร์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาพูดคุยกันว่ามีความรู้สึกกันยังไงแล้วชอบใครอะไรยังไงกันบ้างและแรงค์ของสัปดาห์นี้61คนจะเป็นใครบ้างรอติดตามกันด้วยนะคะโอเคเชียร์ใครชอบใครรักใครก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้อันโย